ที่พืชเขียวอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะอาศัยจากน้ำชุมฐานยังชุมนี่มีเขื่อนดีฝักที่ไม่มีไหลร้อยเท่าไหลพันเท่าครับถ้อยคำเหล่านี้คงบ่งบอกได้ถึงความสำคัญของอ่างเก็บน้ำยางชุมในพื้นที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำหลักที่ช่วยเพิ่มความบริบูรณ์ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้มากกว่าหมื่นไร่นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีได้อีกทางหนึ่งด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าอ่างเก็บน้ำยางชุมซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2516ที่มีความจุ32ล้านลูกบาศก์เมตรอาจไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ำในยามที่มีฝนตกหนักดังนั้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2546ให้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมโดยพิจารณาเพิ่มความสูงของเขื่อนให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น41ล้านลูกบาศก์เมตรยิ่งกว่านั้นปริมาณน้ำที่เก็บกักได้มากขึ้นจะส่งผลให้ในยามแล้งราษฎรไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาขาดแคลนน้ำอีกต่อไปและที่สำคัญยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นป่ากุยบุรีและเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างป่าอีกด้วยก็ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในไร่สวนนะครับมีชาวบ้านนอกจากไปตอนนั้นต้องไปทำมาหากินนอกพื้นบ้านเช่นพอเข้าฤดูแล้งหน้านี้นะครับนะต้องไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วรู้สึกปลื้มปิติยินดีดีอกดีใจกันทั่วหน้าเลยประชาชนนะครับนะด้วยพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำจากอ่างเก็บน้ำยางชุมจึงได้รินไหลเอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่ชีวิตผู้คนผืนป่าและสรรพสัตว์ได้อย่างแท้จริง